เมื่อวันที่4กันยายน2557โค้ชจุ่นอนุรักษ์ศรีเกิดกุนซือของทีมบอลกราฟเอฟซีเป็นตัวแทนสโมสรเข้าร่วมพิธีจับสลากประกบคู่ศึกฟุตบอลมูลที่ไทยคมเอฟเอคัพ2014รอบรองชนะเลิศที่ห้องประชุมรอดโพทองภายในสนามกีฬาแห่งชาติสุพัชราศัยโดยการจับสลากปรากฏว่าทีมเดรบิดบางกราฟเอฟซีต้องโคจรมาพบกับทีมกวางสงมหาภัยเชียงรายยูไนเต็ดซึ่งเกมนี้จะแข่งขันกันที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตในวันอาทิตย์ที่5ตุลาคม2557ในเวลา1ทุ่มตรงส่วนการแข่งขันอีก1คู่เป็นการพบกันระหว่างสุพรรณบุรี FC พบกับชลบุรี FC โดยเกมนี้จะแข่งขันกันที่สนามกีฬาสุพัชราศัยในวันและเวลาเดียวกันโดยโค้ชจุ่นอนุรักษ์ศรีเกิดกุนซือบางกราด FC ชี้ว่าเกมในนัดนี้จะไม่ประมาททีมกวางสงมหาภัยอย่างแน่นอนก็เชียงรายเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะเราประมาทไม่ได้นะครับสำคัญที่สุดนะถ้าเกิดอยากจะเป็นผู้ชนะเขาต้องทำงานหนักนะเรามีบทเรียนแล้วจากการที่เคยพลาดเขา2ประตูต่อ0นะแต่วันนั้นก็มีจุดเปลี่ยนของเกมนะซึ่งลาสลาเทมบี้เจ็บนาทีที่30ก็ต้องเปลี่ยนตัวออกนั่นคือบทเรียนเราก็ต้องทำงานบ้านนะคือเชียงรายเกมน่ากลัวนะแต่เราก็ต้องเล่นโอกาสที่ดีนะเราได้เล่นในใกล้ๆเรานะธรรมศาสตร์รังสิตนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราได้เปลี่ยนก็พอรู้ผลการจับฉลากเราต้องทำการบ้านเพื่อเกมนี้โดยตรงนะก็เชื่ออย่างหนึ่งว่าทุกคนต้องทำงานหนักเพื่อเกมนี้แล้วก็พยายามเฟ้นนักเตะให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับเรามีโอกาสที่มองถึงเกมวันที่จะแข่งกับเชียงรายก่อนก็ไม่ประมาทนะไม่ประมาทเราต้องคิดว่าเชียงรายนี่ยังไงเราต้องผ่านเขาให้ได้นั่นคือโฟกัสเป็นตรงนั้นเลยแล้วก็สำคัญที่สุดเราต้องไม่มาพลาดลูกง่ายๆในการที่เราเคยเสียประตูในการลูกเซตเพย์ต่างๆที่เราเสียให้เขาก็ยังต้องทำงานทีละสเต็ปก่อนนะเพราะว่ามีทั้งชลบุรีสุพรรณนั่นคือเป้าหมายที่เราต้องผ่านตรงนี้ก่อนนะครับก็ผมเชื่ออย่างนึงว่าตอนนี้พวกผมทำงานหนักนะเรามีโอกาสที่บิวทีมเราช่วยกันทำงานในการที่เรามีปีสั้นในช่วงนี้นะครับนั่นคือสิ่งสำคัญทุกคนอยากจะทำงานเพื่อแฟนบอลนะฮะผู้บริหารทุกคนมุ่งหวังว่า FA Cup เป็นสิ่งหนึ่งที่เรามีความหวังแล้วเราเชื่อว่าความหวังนี้เราเดินด้วยความแข็งแกร่งทุกคนทำงานหนักเพื่อเกมนี้ก็อยากให้แฟนบอลร่วมมือกันร่วมใจเชียร์เรามีโอกาสครับ